ิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางปักหมุดร้านให้ลูกค้าหาเจอสมัคร Google My Business ฟรีที่ SCB ฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนน้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE @shonfacemissเข้าสู่คิดเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อครับว่าน้องพลอยมีการวางแผนในอนาคตต่อไปยังไงและคิดว่าจะเป็นอาสากู้ภัยต่อไปจนถึงอายุเท่าไหร่ไปพูดคุยกับน้องพลอยกันต่อเลยครับน้องพลอยคิดว่าข้อดีของการมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยคืออะไรครับก็ได้ช่วยเหลือคนถ้าสมมติพ่อแม่เราล้มป่วยไปเราก็สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้ค่ะแล้วตั้งใจจะทำต่อไปอีกนานไหมครับก็จะทำไปจนโตเลยค่ะและก็จะศึกษาเรื่องช่วยเหลือคนไปเรื่อยๆค่ะคุณพ่อเขาสนับสนุนให้เป็นกู้ภัยต่อจนโตค่ะระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่ก็มีเหตุวอลเข้ามาครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีเหตุค่ะที่โค้งมาลัยทองจะเป็นเหตุว่า40ค่ะก็คือรถชนกันเราไปที่เกิดเหตุแล้วเราทำอะไรบ้างคะล้างแผลค่ะไม่ก็ถ้ามีลูกขายถึงก่อนลูกขายก็จะช่วยล้างแผลค่ะนิดเดียวก็จะถึงแล้วค่ะไม่ป่วยที่ป่ายกเลิกมาเก็บไม่ไปรอแผลใครแก้คณะไปอ่ะ22086ที่หมายก็จะเป็นยกเลิกค่ะเพราะว่าผู้บาดเจ็บไม่ประสงค์รอพอแต่ตอนแรกเขาแจ้งมาว่าไปรอพอแน่นอนเพราะลูกขายบ้านส่วนไปถึงเขาบอกไม่ไปรอพอค่ะก็เลยเคสนี้ยกเลิกค่ะเรื่องนี้มันเริ่มแบบปกติไหมคะก็ปกติค่ะแต่ว่าถ้าเจ็บหนักเราก็ต้องพาเขาไปโรงพยาบาลครับไปตรวจเช็คลูกก่อนอาจเป็นอะไรมากนี่แหละครับเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นทุกครั้งนี่ก็ถือเป็นอีกเคสหนึ่งที่น้องพลอยได้ประสบพบเจอในการทำงานกู้ภัยในวันนี้ครับไปพูดคุยกันต่อดีกว่าครับว่าจากการมาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเกือบจะ3ปีแล้วคิดว่าตัวเองได้พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับตั้งแต่หนูเป็นกู้ภัยก็รู้สึกมีความอดทนมากขึ้นแล้วก็มีระเบียบวินัยในเวลามากขึ้นค่ะแล้วคุณพ่อล่ะครับคิดว่าตัวน้องพลอยเองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยน้องพลอยมีการเปลี่ยนแปลงคือรู้จักมีความช่วยเหลือคนอื่นรู้จักสละเวลาส่วนตัวของตัวเองมาคอยช่วยเหลือคนยิ่งฝ่าสังคมอะไรบ้างนะถ้ามีเพื่อนๆน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแบบน้องพลอยบ้างจะให้คำแนะนำยังไงบ้างครับก็ลองให้มาช่วยทำก่อนแล้วถ้าสมมติเขาแบบทำได้มากขึ้นก็แนะนำเขาให้มาทำเลยค่ะบางทีเขาชวนเพื่อนๆนะเขาก็มาขอผมบอกถ้าเด็กอยากวิ่งผมก็อนุญาตแอบถามหน่อยดีกว่าว่าโตขึ้นมาน้องพลอยอยากจะประกอบอาชีพอะไรครับหมอค่ะเพราะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่หรือสังคมได้อะค่ะเลยอยากเป็นหมอตอนเด็กๆก็เป็นกู้ภัยตอนโตมาก็อยากเป็นหมอค่ะเยาวชนที่ดีสำหรับน้องพลอยต้องเป็นอย่างไรครับเยาวชนที่ดีในความคิดของหนูคือช่วยเหลืองานว่าพ่อแม่เป็นเด็กที่แบบสามารถช่วยเหลือสังคมได้ค่ะถ้ามีพรสักหนึ่งข้อน้องพลอยอยากจะขออะไรให้โลกใบนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบ้างครับขอแบบให้คนทุกคนมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวและไม่เจ็บไม่ไข้ค่ะเวลาญาติเรามีผู้ป่วยแล้วคือแบบเขาเสียชีวิตรู้ว่ายังไงเขาต้องเสียใจอะค่ะแล้วก็เลยแบบอยากขอพรนี้มากเลยค่ะสุดท้ายคำว่าคิดเปลี่ยนโลกในความคิดของน้องพลอยคืออะไรครับคิดเปลี่ยนโลกในความคิดของหนูคือ
เป็นเด็กดีและใช้ความสามารถช่วยเหลือสังคมได้ค่ะจากภาพที่คุ้นตาที่ได้เห็นคุณพ่อออกไปให้ความช่วยเหลือกับสังคมทำให้เด็กน้อยคนนี้อยากจะลุกขึ้นมามอบน้ำใจและทุ่มเทแรงกายช่วยเหลือผู้อื่นบ้างและสิ่งที่เราได้เห็นกันในวันนี้คือแม้ตัวจะเล็กอายุยังน้อยแต่ความกระตือรือร้นและความตั้งใจของน้องพลอยนั้นไม่ได้เล็กตามตัวเลยครับความใคร่รู้และหมั่นศึกษาของน้องพลอยนั้นสามารถทำให้หลายคนที่พบเจออดประทับใจไม่ได้ในความน่ารักและมุ่งมั่นของเด็กผู้หญิงคนนี้ครับทางรายการเป็นกำลังใจให้ความฝันที่อยากจะโตขึ้นมาเป็นคุณหมอของน้องพลอยเป็นจริงนะครับสู้ๆนะครับผมกลับมาติดตามเรื่องราวของเด็กและเยาวชนไทยที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจเล็กๆที่ไม่เล็กตามตัวให้กับคุณผู้ชมได้ใหม่ในรายการคิดเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ทางททบ.5สำหรับวันนี้สวัสดีครับเราตั้งชื่อว่าวงน้ำใจในการที่ทำการกุศลมันเป็นการให้น้ำใจอยู่แล้วการซ้อมดนตรีของเรามันจะเหมือนใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่าเป็นหน้าที่ขอขอบคุณ 7-Eleven King Powerบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน